ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เราจะพาท่านชมนิทรรศการใหม่ของทางพิพิธภัณฑ์เราด้วยความร่วมมือระหว่างเบเดสตาซอฟเวิร์กและท่านบรรหารศิลปะอาชาปฏิมากรรมเนินสูงชิ้นนี้ถูกค้นพบณถ้ำนิจิซึ่งได้กล่าวถึงตำนานบทหนึ่งของอาณาจักรแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความขัดแย้งพ่อมดแกนดาฟได้ออกอาวาสและได้ปล่อยกองทัพอสูรร้ายออกมาหลายคนพยายามที่จะวิ่งหนีในขณะที่ผู้คนในอาณาจักรต่างเข่งฆ่าผู้เดียวกันเองจนกระทั่งชายผู้หนึ่งพบว่าตัวเองนั้นวิ่งมาปิดทางตายวะคีนักหาสูเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเผชิญหน้ากับประสบร้ายเขาจึงต้องหันหน้ามาต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นเพื่อสูญได้ทำการโจมตีชายผู้นี้แต่ชายผู้นั้นกลับไม่เป็นอะไรและบันดาลโทสะจึงตะโกนออกมาทำให้สุรัยตกใจอย่างแรงของอาเสียงตะโกนของเขาดังก้องกังวานไปทั่วอาณาจักรท่ามกลางความขัดแย้งผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านพลเมืองต่างๆจากเหนือจรดใต้การเวลาผ่านไปสิ่งนั้นยังคงอยู่ที่น้ำตกหวังตะไคร้และภาพในอดีตของชายผู้นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นการเดินทางที่ผ่านมาทักษะการเข้าป่าล่าสัตว์ตุ๋ยชายอื่นจากเฮดช็อตการร่ายคาถาทักษะการฟันดาบบุดการก่อวินาศกรรมสุดท้ายได้เกิดความกลัวการชักดาบฝึกยิงธนูที่หัวเข่าโดนผีหลอกแทงข้างหน้าทะลุถึงหัวใจทำให้เขานึกถึงวันวานที่ได้ย่องบ่าวและทุกข์ปวดเขาจึงรวมฤทธิ์สุดท้ายลุกขึ้นมาสู้อย่างกล้าหาญและฟันเข้าที่ท้องของสูรสุดแรงเกินจึงทำให้มันสิ้นชีพในทันทีชายผู้นั้นขึ้นยืนบนร่างของสูรร้ายและจิตวิญญาณการเป็นแฟนคลับของมอร์ทัลคอมแบทเขาจึงกล่าวว่าวิญญาณเจ้าเป็นของข้าเมื่อพ่อมดแกนดาฟได้ยินเรื่องนี้เขาจึงสั่งให้สูรร้ายของเขานั้นล่นถอยกลับไปและนั่นก็คือตำนานที่ถูกจารึกไว้ในประติมากรรมชิ้นนี้นิทรรศการตำนานแห่งสกายเลียมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้